สวัสดีครับวันนี้น้องเอ็มจะมาแนะนำการโดยสารรถไฟอย่างถูกวิธีกันนะครับผู้โดยสารควรหยุดรอไม่เข้าขบวนรถไฟเมื่อมีเสียงสัญญาณปิดประตูดังขึ้นการเข้าขบวนรถไฟไม่ทันไม่ใช่เหตุฉุกเฉินนะครับการใช้อุปกรณ์นี้จะทำให้ประตูรถไฟไม่สามารถปิดได้ทำให้การเดินทางต้องล่าช้าออกไปครับหากเข้าไม่ทันรอขึ้นขบวนถัดไปดีกว่าครับซึ่งจะทำให้ทุกคนโดยสารรถไฟได้อย่างรวดเร็วและตรงเวลาครับแล้วพบกันใหม่ครับ